สวัสดีค่ะจิ๊บเบียนเคโฟเร่ค่ะวันนี้จิ๊บก็อยากจะมาเชิญทุกคนนะคะกดติดตามช่อง Daily New Life-TH ถ้าใครไม่อยากพลาดความน่ารักของพวกเรานะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยถ้าไม่อยากพลาดนะเมื่อวานนี้มีข่าวของข่าวนี้น่าจะเป็นเรื่องน่าสนใจของเด็กๆน้องๆนะฮะวัยทีนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยอยากให้ลูกเก่งแบบนี้แอดมิชชั่นอยากให้ลูกสันเก่งแบบนี้ต้องเลิกเล่นเกมก่อนไม่ได้เล่นแล้วเอาอึ้งไปเลยน้องบูมน้องบูมอึ้งไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับสมาคมที่ประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทปอนะครับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีนะครับสุวรรณสวัสดิ์นะครับเป็นประธานทปอนะแถลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ครับรอบที่4นะก็ TCAS เนี่ยก็มีการไอ้รอบที่4นี่คือรอบ admission admission นะฮะปรากฏว่าก็มีทั้งหมด 3,300 กว่าคณะนะฮะแล้วก็62สถาบันเข้าร่วมมีนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะร่วมสมัครเข้ามาเนี่ยนะไอ้ TCAS รอบ4เนี่ย 50,000 กว่าคนนะ 54,000 คนเนี่ยกลมๆนะแล้วก็ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมา 44,000 คนนะปรากฏว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราคะแนนกันคัดเลือกแล้ว9คน9นักเรียนนะที่มีคะแนนอันดับ1ไล่ลงไปสูงสุดเลย1ถึง9ลงมาไล่ไปเลยครับพี่แซนอันดับ1ของประเทศอันดับ1ก็คือน้องนีน่าชยานิศศรีวิโรจน์คนไหนครับเนี่ยคนซ้ายมือคนซ้ายมือครับคนซ้ายมือครับผมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพอันนี้สอบติดนิเทศจุฬาลงกรณ์นิเทศมหาวิทยาจุฬาเนี่ยด้วยคะแนน 91.29 คะแนนครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็คือน้องผู้ชายคนกลางเนี่ยนะครับคือคุณวิศรุตกองสุขโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการอันนี้สอบติดคณะจิตวิทยาจุฬาด้วยคะแนน 87.19 คะแนนอันดับที่3ก็คือน้องชุติการไม่ใช่คนนี้นะคนนี้คนที่4น้องชุติการกวีวอนบอลยานสกลเนี่ยนะฮะโรงเรียนอ่านอะไรคุณกบพี่ผมอ่านรถชะวิทยานุกูลถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะจังหวัดสกลนครเนี่ยสอบได้คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการปกครองจุฬาอีกเหมือนกันคะแนน 85.58 คะแนนส่วนน้องบนขวามือของเราเนี่ยนะอันดับที่4คือน้องทิตาพรชูโตคนนี้โรงเรียนสตรีวิทย์2กรุงเทพสอบได้คณะวารสารและสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คะแนนก็ 85.63 คะแนนอันดับ5นี่เป็นคุณชยาพงษ์นายชยาพงษ์สุวรรณชาติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีอันนี้ติดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคะแนน 84.64 คุณบอกช่วยผมอ่านคนที่6หน่อยได้ไหมคนที่6ผมไปอย่างรวดเร็วนะครับคือคนเก่งเราก็อยากจะเผยแพร่นางสาวนิตินันท์ลีธนกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่นครปฐมสอบนิติศาสตร์จุฬาครับ84.22อันดับ7คุณโสพลโพธิรัตน์เตรียมอุดมศึกษากรุงเทพนะสอบได้เศรษฐศาสตร์จุฬา 83.91 ครับอันดับ8นางสาวปณิดาเพชรไพรินทร์นะครับโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ขอนแก่นนะครับสอบได้ที่มนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษของเกษตรนะครับ 82.8 อันดับ9คุณชัดพลพงเย็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ปทุมธานีสอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬา 82.48 นี่ครับไม่แต่มันน่าสนใจตรงไหนคุณน้องนีน่าที่ได้ที่1เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอนะคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอเอ๊ะแล้วก็ถามแล้วทำไมจริงๆส่วนใหญ่พ่อแม่เป็นหมออยากให้ลูกเป็นหมอก็นี่ไงก็มีก็นักข่าวก็ไปถามอ้าวแล้วทำไมน้องไม่เรียนหมอแล้วเขาชอบไอ้พวกสื่อสารมวลชนเขาสอบติดที่เทศจุฬาใช่แล้วไงเขาชอบสื่อสารมวลชนก็บอกคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กดดันไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นหมอนะนี่เป็นหมอรุ่นใหม่แล้วก็เลยสอบแล้วก็ถามอ้าวแล้วสื่อมันขาลงอ่ะเขาบอกไม่หรอกครับเขาบอกเขาอยากเป็นนักข่าวเหรออ่าเขาบอกเขาอยากเป็นนักข่าวเขาบอกสื่อมันขาลงเขาบอกว่าไม่หรอกค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะอะไรก็ตามถ้าเราพยายามมันก็ประสบความสำเร็จได้ชอบจริงเลยตอนนี้เก้าอี้เราร้อนๆแล้วเนี่ยอีก4ปีอาจจะมีใครถูกเด้งออกไปนะน้องจบนะน้องเรียนจบนะกบใจอีกสักหน่อยมั้ยว่าคณะยอดฮิต5อันดับแรกมีอะไรอ๋อได้ครับเชิญครับอันนี้นึงนะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าคณะและสาขายอดฮิตที่มีแข่งขัน5อันดับแรกสูงสุดอันดับ1คือคณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยนะก็ของมหาวิทยาลัยบุรพาอัตราส่วนเนี่ย1ต่อ110ครับอันดับ2คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตร5ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยตาล1ต่อ92ครับผมอันดับที่3คณะครุศาสตร์สาขาวิชาศึกษาปฐมวัยเนี่ยหลักสูตร5ปีนี่ราชภัฏสวนสุนันทา1ต่อ90ครับผมแล้วก็อันดับ4คณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมสวนสุนันทาเหมือนกัน1ต่อ67และอันดับ5คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรอัตราส่วน1ต่อ56ครับโอ้นะก็
นึกถึงตอนเราเอ็นทานก็ไม่เหนื่อยขนาดนี้นะผมเลือกง่ายๆนะนี่น้องหลายคนบอกว่าระบบทีแคสเนี่ยนะมันก็สร้างความเครียดแล้วก็ทำให้วุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับนะครับ